จากกรณีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวกับผู้นำธุรกิจทั่วโลกในงานประชุมที่ดาวอสว่าโลกต้องคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเพื่อป้องปรามประเทศอื่นๆจากการใช้กำลังโดยพละการเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการทั้งนี้สมาชิกจำนวนมากจากทั้งหมด27ประเทศของสหภาพยุโรปพึ่งพิงพลังงานรัสเซียอย่างมากทำให้เคียฟวิจารณ์ว่าบรัสเซลส์เคลื่อนไหวไม่เร็วพอในการระงับการส่งออกพลังงานของมอสโกสำหรับแนวโน้มในการเจรจายุติสงครามยูเครนนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการจะพบในเวลานี้เพื่อที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเซเลนสกี้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมสภาเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสผ่านทางวิดีโอลิงก์ว่าหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนทำให้การจัดประชุมใดๆร่วมกับเจ้าหน้าที่รัสเซียกลายเป็นเรื่องยากขึ้นแต่การจะยุติสงครามในครั้งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับประธานาธิบดีปูตินซึ่งนี่อาจเป็นทางเดียวที่จะยุติสงครามกระทั่งต่อมาสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเพื่อกำหนดการห้ามนำเข้าน้ำมันบางส่วนจากรัสเซียในการประชุมสุดยอดที่พุ่งเป้าหมายไปยังการให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งที่6ของ EU ต่อรัสเซียล่าช้าเป็นเวลานานเนื่องจากการคัดค้านของชาติสมาชิกอย่างฮังการีบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าพวกเขาเห็นพ้องกันสำหรับการปรับลดนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมากกว่า2ใน3ทันทีและจะขยับขึ้นแตะระดับ 90% ในช่วงปลายปีผ่าทางตันสำหรับมาตรการคว่ำบาตรหนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของกลุ่มที่กำหนดเล่นงานรัสเซียตอบโต้กรณีรุกรานยูเครนเมื่อ3เดือนก่อนคณะผู้แทนด้านการทูตเปิดเผยว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการเปิดทางสำหรับส่วนประกอบอื่นๆของแพ็กเกจการคว่ำบาตรรัสเซียรอบ6ของ EUให้มีผลบังคับใช้ในนั้นรวมไปถึงการตัดสเบอร์แบงค์สถาบันการเงินใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากระบบธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศสวิฟต์มาประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าขณะนี้นักการเมืองและสื่อมวลชนในประเทศตะวันตกกำลังเริ่มผลักดันให้ยูเครนสร้างสันติภาพและจบความขัดแย้งในยูเครนจากปฏิบัติการของรัสเซียแต่ผลที่จะเกิดขึ้นจะไม่เป็นประโยชน์หรือผลดีต่อยูเครนแต่กลับจะเป็นประโยชน์กับรัสเซียเซเลนสกี้ยืนยันว่าขณะนี้เขายังไม่ได้เปิดการเจรจากับผู้ใดเกี่ยวกับแผนสันติภาพใดๆเพื่อจบความขัดแย้งในยูเครนและโอกาสที่เขาจะเปิดการเจรจาดังกล่าวยังคงเป็นศูนย์ถึงแม้ว่าในขณะนี้กำลังมีการหารือระหว่างสหรัฐสหภาพยุโรปหรือ EU และสหราชอาณาจักรและชาติอื่นๆเกี่ยวกับแผนสันติภาพอยู่ก็ตามเซเลนสกี้กล่าวต่อไปว่าทุกคนต้องการผลักดันเราทีละน้อยเพื่อให้เรายอมรับผลที่เราไม่พึงปรารถนาอย่างที่สุดแต่กลับเป็นผลดีกับฝ่ายอื่นๆที่ต่างต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเองทั้งในด้านการเงินและการเมืองเซเลนสกี้ยังระบุเพิ่มเติมว่าความเหนื่อยหน่ายกำลังเพิ่มทวีขึ้นทุกคนกำลังต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นผลดีแก่ตนเองและเราก็เช่นเดียวกันต้องการผลลัพธ์ที่เป็นผลดีต่อเราอย่างไรก็ตามเซเลนสกี้ยังคงเชื่อว่ายูเครนควรจะร่วมมือกับประเทศยุโรปและประเทศมหาอำนาจโลกทุกประเทศต่อไปล่าสุดเพจ World Update รายงานเพิ่มเติมเป็นศัตรูกับสหรัฐอาจจะอันตรายแต่ใครสวามิภักดิ์สหรัฐนั้นอาจถึงตายช่วงในเวลาแค่ไม่ถึง4เดือนที่ฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่นำโดยรัสเซียจีนอินเดียกลุ่มโอเปกที่มีทรัพยากรพลังงานอาหารมากล้นเกินพรรณนากว่ารายได้ทะลักทะลวงร่ำรวยอิ่มท้องขึ้นอำนาจสตราวุธผงาดพลิกเกมอำนาจโลกชนิดหลังมือเป็นหน้ามือในเวลาอันสั้นโยกคลอนบัลลังก์ฝ่ายระเบียบโลกเก่าสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสจนหักตกลงมานอนสมกับพื้นหามเข้าห้อง ICU จากพิษเศรษฐกิจตลาดหุ้นร่วงเงินเฟ้อพลังงานอาหารแพงและขาดแคลนชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ7ทศวรรษแต่ยังปากกล้าขาสั่นตะโกนเสียงแหบพร่าผ่านสื่อตะวันตกออกมาจากเตียงผู้ป่วยผุๆพังๆว่าฝ่ายตนไม่ต้องกลัวใกล้จะชนะมากแล้วฝ่ายระเบียบโลกเก่าที่ครองอำนาจมาได้นานเพราะใช้เครื่องมือเงินกับอาวุธแต่เมื่อฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่พัฒนาตนเองอย่างรวดเร็วสะสมเงินมากทัดเทียมกันสัตราวุธร้ายแรงเหนือกว่าอาหารผลิตเองและตุนได้มากกว่าทั้งครอบครองแหล่งพลังงานและซัพพลายขายทั่วโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จทำให้บรรดาบริวารฝ่ายระเบียบโลกเก่าร้อนก้นนั่งไม่ติด
พอยูเครนเริ่มสิ้นเนื้อประดาตัวสหรัฐและนาโต้ก็บอกให้เจรจายกดินแดนให้รัสเซียไปจะได้จบไปไม่พ้นชะตากรรมเดียวกับเกาหลีใต้อิรักจากนั้นก็หันไปยุยงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้โปแลนด์ฟินแลนด์สวีเดนมอลโดวาเพื่อขายอาวุธแล้วรับประกันจะปกป้องให้มั่นคงจะยืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเคยกล่าวเตือนชาวทั่วโลกไว้ว่าใครเป็นศัตรูกับสหรัฐอาจจะอันตรายแต่ใครสวามิภักดิ์สหรัฐนั้นอาจถึงตายก้มหน้าซื้ออาวุธสหรัฐจนกระเป๋าฉีกแล้วเดินหน้าชนปังต่อรัสเซียจีนล่วงหน้าไปก่อนได้เลยสู้ต่อไปพ่อค้าอาวุธชนะแน่นอน